สี่ให้ข่มขู่คะส่วนตรงนี้เป็นการอวดว่าโทรคุยกันอะไรยังไงได้คุยกันไม่ได้คุยกันอยู่2ต่อ2นะคะมีแจ๊สเปิดลำโพงแล้วแจ๊สก็นั่งอยู่ข้างๆอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ยินทุกอย่างที่พูดคุยกันกับทอมคนนี้มันไม่ได้มีเรื่องชู้สาวอะไรสาวิตรีไม่ได้โทรคุยเรื่องชู้สาวแต่ทอมเนี่ยเขาคงจะจีบชาวบ้านอย่างที่เราเห็นน่ะตีคลุ้มแล้วก็คือโอ้ป้าบางทีเขาก็พูดหยอกล้อเล่นอันนี้อย่างที่ป้าเคยพูดถูกว่าพูดหยอกล้อเล่นนะคะป้าไม่อยากจะว่าเลยเนาะหน้าตาอย่างลูกน่าจีบอะนะแต่ถ้าไอ้เพราะสงสารนะไม่แน่จริงนะนางมารถ้าหมายถึงว่าเขาสงสารเพราะเกิดการสูญเสียรถเชื่อแต่ถ้าจะจีบรถคิดว่าเขาเลือกอยู่นะเขาไม่เอาหรอกค่ะนะแต่เขาสงสารมากกว่านะบางคนแล้วส่วนมากเขาจะเลือกด้วยหน้าตาไม่ได้ว่านะคะเขาไม่เอาหรอกค่ะด้วยคำพูดคำจาลักษณะด้วยนะคะและถ้ายิ่งไม่ใช่เป็นแม่บ้านแม่เรือนอันนี้นะเราเปรียบเทียบเฉยๆนะถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่แม่บ้านแม่เรือนและชี้นิ้วสั่งและปากอย่างนั้นและไม่ใช่คนคือผู้หญิงอะถึงจะไม่สวยแต่จะมีเสน่ห์ถ้าไม่เป็นงานบ้านงานเรือนแต่ถ้าไม่ใช่เป็นงานบ้านงานเรือนเนี่ยจบเลยนะและขี้เกียจและปากแจ๋วแล้วก็เป็นคนเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างมาอะไรนะดูถูกพ่อแม่นะคะคือไม่ใส่ใจพ่อแม่เอาเปรียบเทียบก็อย่างที่เราเห็นก็เปรียบเทียบคือคนลืมบุญคุณพ่อแม่เนี่ยมันไม่ใช่เสน่ห์นะคะมันไม่ใช่เรื่องที่จะมีเสน่ห์และเขาจะต้องจีบแต่เขาไปจุดตรงที่เขาสงสารที่เกิดการสูญเสียมากกว่าป้านะคะทำอย่างกับลูกป้าสวยตายห่าเลยอะเรียกว่าทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเต็มที่ราวกับว่าเป็นแฟนกันรับรักกันแล้วทั้งๆที่ทอมคนนั้นเนี่ยนะคะก็มีผู้หญิงอยู่ในเฟซบุ๊กเขามีผู้หญิงนั่นแหละแท้ว่าเขามีอยู่แล้วนะแท้ว่าเขามีอยู่แล้วเออแต่คนของคุณนะคิดไปเองหรือเปล่าคนของคุณนะคิดไปเองหรือเปล่าเออจะจีบเขาไอ้จีบแบบเอาเป็นตัวเป็นตนน่ะคืออยากได้อ่ะคงเป็นไปไม่ได้หรอกเออคงไม่ใช่อาจจะไม่ได้มีรสนิยมอย่างนั้นเนาะแต่ว่าเอาไว้แบบเผื่อป๋าเปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโดยตลอดมีแฟนจีบคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาคนที่กับสีไปเห็นแล้วบางทีอ่ะเขาไปอ่ะเขาให้กำลังใจเขาไปเพราะเกิดการสูญเสียไปเพราะเห็นใจแต่พวกคุณน่ะกลับไปตีความหมายอย่างนี้พอเขาออกมาปุ๊บตีความหมายหรือว่าเขาจะจีบฉันนะอะไรเงี้ยคือถ้าเอาหยาบๆอ่ะหน้าตาลูกป้าสวยขนาดนั้นได้หรอเป็นมีจุดดึงดูดใจขนาดนั้นหรออืมมีอะไรนะพี่ยิวน้องตายบิดำที่อืม ลูกป้ามีเสน่ห์ดูแล้วมีเสน่ห์เป็นกับเพศตรงข้ามขนาดนั้นเลยหรอคะไม่นะไม่ใช่นะคะอุ้ยหุ่นดีสวยจริงค่ะสวยหุ่นดีจริงๆค่ะอันนี้จริงอืมแต่เห็นไหมคะก็ได้ไงสวยหุ่นดีจริงแล้วยังไงเริ่มไปขุดเขาแล้วค่ะยิวเริ่มไปขุดแล้วนะคะเริ่มไปขุดแล้วอืมสวยหุ่นดีนั้นก็มานั้นป้าก็ต้องเอามาเปรียบเทียบคุณการที่นิติสวัสดีค่ะนั้นป้าก็ต้องมาเปรียบเทียบว่าถ้าผู้หญิงของพี่คนนี้สวยแล้วหุ่นดีจริงแล้วลองเอามาเปรียบเทียบกับลูกป้าสิเขาจะเลือกใครเพราะฉะนั้นเขาไปเพราะว่าเขาสงสารเขาไปด้วยใจเขามีความสงสารขอให้ถึงว่าเขาไปให้กำลังใจไปพูดคุย แต่กลายเป็นว่าถ้าใครออกมาจากนั้นคือโดนจะกลายเป็นคนไม่ดีหมดกลายเป็นว่าคนที่เข้าไปแล้วออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าไปจีบลูกป้าแล้วไม่เล่นด้วยก็เลยออกมาไม่ได้อย่างใจใช่หรอฮะไปฉีดโบท็อกก่อนนะป้าแนะนำลูกป้าให้ไปฉีดโบท็อกให้หลุมมันเต็มๆก่อนหน้าเป็นหลุมก็มาจีบสาวิตรีเดี๋ยวจะมีชีวิตของทอมคนนี้เอาให้ดูเด็ดกว่านี้อีกค่ะอ
ค่ะส่วนอันนี้เป็นการคุยวันที่4มีนาคมก่อนหน้าภาพชุดที่เขาวาดฝันอะไรนี้นะคะวันที่4มีนาคมสาวิตรีได้แจ้งไปแล้วว่าหนูไม่คิดจะรักทอมแต่วันที่6มาคุยกันก็ยังมาวาดหวังอะไรมาวาดฝันว่าไปหย่าให้เรียบร้อยคนจะคอรหาเราได้เขาตอบไปแล้วตั้งแต่วันที่4ว่าเขาไม่คิดจะรักทอมเอ้าไปหย่าให้แล้วหมายถึงหย่าอะไรหมายถึงเรื่องประเด็นของลูกป้าหรือว่าพี่คนนึงที่เป็นทอมเอาให้ชัวร์เรื่องนั้นคุณตั้งใจจะต้องหย่าอยู่แล้วไม่ใช่หรอแต่ทอมก็ยังตื้อยังตื้อยังตื้ออ่ะตื้อเรื่องอะไรอ่ะ นะคะไอ้เรื่องประเด็นหย่าคุณต้องหย่ากันอยู่แล้วกับสามีซึ่งเขาไม่ได้เอาคุณอยู่แล้วทอมเขาไม่ได้เอาคุณแต่ยังไงก็คุณพูดออกสื่อชัดเจนว่าสามีคุณนอกใจสามีคุณนอกใจแล้วก็อย่างงุ้นอย่างนี้คุณต้องการที่จะเลิกและคนที่ต้องการจะเลิกอ่ะก็คือลูกป้าเพราะว่าฟ้องหย่าลูกป้าเป็นคนฟ้องหย่านะคะคุณรุ่นีค่ะสวัสดีค่ะลูกป้าเป็นคนฟ้องหย่าค่ะป้าเข้าใจตรงกันไหมเนี่ยหรือยังไงเอองงจริงไหมลูกป้านะคะเป็นคนที่ฟ้องหย่าแต่ก็แปลกมากค่ะวันที่จะต้องเซ็นใบหย่าตกลงกันลูกป้ากับร้องไห้หรือเปล่าร้องไห้ไม่อยากหย่าแต่ผู้ชายบอกไม่เอาไม่เอาหย่าหย่าหย่าเอาสมบัติมาพอจบตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นแตกหักจริงๆคือทอมคนนี้เข้าไปในช่องแล้วก็ไปถามประแจงสาวิตรีคนนึงว่าอยู่ที่ไหนเขาก็ตอบไปว่าเขาอยู่ปทุมแต่เขาไปถามกับว่าคุณอยู่ที่ไหนทอมคนนี้ไม่พอใจแล้วก็ไปขู่ไปพูดกับสาวิตรีอย่างนู้นอย่างนี้ทอมเนี่ยใช้ยิ้มหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่ามาอวดเก่งเดี๋ยวดิฉันอ่านให้ฟังชัดๆดีกว่านะคะจะได้ชัดเจนกันไปว่าเขาขู่ว่าอย่างไรบ้างแป๊บนึงค่ะมันผ่านมาแล้วเขาบอกว่าพี่เข้าไปดูนะและเห็นเม้นของเด็กคนดีของคุณนะนี่และมันคนไม่รู้จักอะไรรั้งเส้นเรามาโดยตลอดเคคุณก็ชอบไปเคครับผมเพิ่งเข้ามาดูคุณคนเรานะถ้าสนุกไม่มีขอบเขตรามปาไม่ใช่เขียนอย่างนี้นะคะรามปาเนี่ยมันต้องเป็นลอลินค่ะเห็นไหมคะเขียนหนังสือผิดตลอดเลยแล้วเหมือนกับไม่ค่อยรู้ภาษาอะไรด้วยนะคะรามปาระวังจะตัดป้าเดี๋ยวนี้เขาเป็นภาษาวัยรุ่นค่ะป้าไม่ต้องป้าไม่ต้องไปโทษใครป้าไม่ต้องไปโทษใครนะไอ้คำที่เขียนผิดป้ายังเวลาสั่นน่ะคำว่าพัทยาป้ายังเขียนผิดอ่ะที่ชุมชนป้าป้าไม่ต้องโทษใครค่ะเออไอ้เพราะปากนั่นแน่ครูครูถ้ามันขี้เล่นระวังนะจะเจอตีนเก็บปากไว้กินข้าวนะไอเด็กวันซืนไปบอกมันด้วยนะโอ้โหทอมห้าวเว้ยเฮ้ยทอมห้าวเว้ยบ้านอยู่ปทุมหาไม่ยากนะรู้ชื่อนามสกุลก็จบเนี่ยจะบอกให้คนเวลามันคุยหลังบ้านมันมีกวนตีนด้วยกันทั้งนั้นคุณพญาอินทรีย์คะสวัสดีค่ะนะคะอืมแล้วอย่ามาเก่งในโซเชียลกลุ่มเล็กๆนะโอ้โหเหมือนป้าป้าก็ชอบขู่คนนู้นคนนี้โดยการบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทนายดูแลให้คุณหยก